นี้นะคะจะมาทบทวนค่ะว่าในบทที่6เรื่อง emails เนี่ยนะคะมีคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์อะไรที่เราได้เรียนไปแล้วบ้างนะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด10คำค่ะมีคำว่า email address คือที่อยู่อีเมลนั่นเองนะคะเป็นคำนามค่ะ compose เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าสร้างจดหมายขึ้นมาหรือเริ่มเขียนจดหมายฉบับใหม่นะคะ recipientเป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้รับค่ะผู้รับจดหมายของเรานั่นเองนะคะ subject แปลว่าหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องที่เราจะเขียนอีเมลไปนั่นเองนะคะ exchange เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนค่ะ return ก็เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าคืนนะคะในอาจจะเป็น return the shoes หรือ return goods ก็คือสินค้านั่นเองค่ะถัดมาค่ะ refundจริงๆเป็นได้ทั้งคำกริยาและเป็นคำนามนะคะถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าขอเงินคืนนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าเงินที่คืนให้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า attach attach เป็น verb ค่ะแปลว่าแนบไปด้วยนะคะ send ก็เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าส่งนะคะและนี่ก็คือส่งจดหมายหรือส่งอีเมลนั่นเองนะคะและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า inbox เป็นคำนามค่ะแปลว่ากล่องจดหมายหรือว่าเป็นกล่องข้อความก็ได้นะคะgrammar ของเราค่ะก็คือวิธีการเขียนอีเมลนะคะหลักๆแล้วนะคะอีเมลก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้าง อยู่5ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะคือ greeting introducing yourself stating your purpose adding closing remarks แล้วก็ closing ค่ะเอาละค่ะสำหรับบทที่6นะคะก็เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอีเมลแล้วก็วิธีการเขียนอีเมลที่ทุกคนน่าจะทำกันได้นะคะลองกลับไปทบทวนดูนะคะถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ